วัสดีครับพบกับผมไม่ต้องแห้งอีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เมื่อวันที่6เมษายนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ครบรอบการก่อตั้งพรรคครบ66ปีก็หวังว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะพัฒนาไปเป็นฝ่ายค้านที่ดีนะฮะเป็นฝ่ายค้านที่มีเหตุผลนะฮะมีตรรกะแล้วก็เอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งเอาประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งก็เนื่องจากว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เพิ่งจะไปขอคำแนะนำจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาก็หวังว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็เคยมีปัญหาในเรื่องที่ปราบปรามการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนที่จรดจตุรัสเทียนอันเหมือนนะฮะแล้วก็เข็นฆ่าคนตายมามากมายเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาก็อยู่ในเงื่อนอีกเงื่อนไขหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็อยู่ในเงื่อนไขหนึ่งจะทำยังไงนะครับรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางปรองดองก็ผ่านสภาไปแล้วนะครับเมื่อคืนวันพฤหัสเช้ามืดวันศุกร์ถึงเวลาตีสามนะฮะโดยที่มีสสอยู่ลงมติถึง307เสียงนะฮะ307ต่อ0มีงดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3คือรวมๆแล้วก็มีสสอยู่ในสภาถึง310กว่าคนอันนี้ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเพราะปกติยติแบบนี้เนี่ยสสจะไม่มานั่งรอทนง่วงเอาหานอนรอกันหรอกนะครับถึงแม้ว่าจะมีขั้นโฆษณาหนังหอแต๋วแตกอะไรก็ตามแต่ปกติเนี่ยสสก็จะไม่มาอยู่กันอย่างนี้มันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันว่ารัฐบาลต้องการให้รายงานนี้ผ่านแบบฉลุยเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าว่ามันก็เป็นรายงานของคณะกรรมการอีกชุดนึงเหมือนก็อีกหลายชุดในกรณีนี้ก็เหมือนกันส่งไปเสร็จแล้วรัฐบาลจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมสมมุติจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมคุณทักษิณมันก็ไม่ใช่ว่าอ้างรายงานนี้ไปแล้วปุ๊บแล้วก็ไปนิรโทษกรรมกันปั๊บเอาง่ายๆประเภทแบบออกพระราชกำหนดวันที่15 16คุณทักษิณจัดงานสงกรานต์ที่เสียมราชเสร็จเดินทางกลับเข้ามาพร้อมกับมวลชนเสื้อแดงทันทีมันไม่ใช่ง่ายๆอย่างนั้นนะครับมันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกยังไงก็แล้วแต่นะฮะมันก็ยังในการออกเป็นกฎหมายก็ยังโต้เถียงต้องโต้แย้งมีเสียงคัดค้านมีกระแสต่อต้านอะไรซึ่งต้องทำงานความคิดกันไปอีกนานเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดไปแล้วเนี่ยรายงานนี้มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากนักนอกจากการเอาชนะค้าขานกันนะฮะซึ่งสิ่งที่น่าขบขันก็คือว่าหลังจากรายงานผ่านแล้วเนี่ยทั้งคุณอภิสิทธิ์ทั้งคุณสุริยสายกตศิลาก็พยายามจะเรียกร้องให้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยถอนงานวิจัยออกจากรายงานของคณะกรรมการซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องตลกตรงที่ว่างานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยจะไปอ้างลิขสิทธิ์นะอ้างว่ามีลิขสิทธิ์ไม่ให้กรรมธิการเอาไปใช้เนี่ยมันไม่ได้เนื่องจากว่าสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยไม่ได้ทำวิจัยอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ที่มันเป็นอะไรแปลกพิสดารนะฮะวิเศษวิโสลอยมาจากไหนโอ้ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะฮะงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็ไปเอามานะฮะจากการสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ไปรวบรวมนู่นนี่มาทำเป็น1 2 3 4 5 6 7นะฮะให้คนเลือกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะไปชี้ขาดอย่างที่ว่าสรุปแล้วรายงานนี้เนี่ยมันก็เอาไปใช้ได้แต่ว่าสังคมนะฮะกว่าที่จะออกไปเป็นกฎหมายก็ต้องผ่านกันไม่นานในแง่กฎหมายในแง่สังคมในแง่ความเห็นทางการเมืองการที่จะพร้อมใจกันยอมรับหรือไม่เพราะฉะนั้นรายงานนี้ถ้าสรุปแล้วผมก็คิดว่ามันก็ยังไม่มีอะไรเลยนอกจากการเอาชนะค้าคานกันไปรอบที่หนึ่งนะฮะเท่านั้นเองแหละครับส่วนรอบที่สองจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งเมื่อต้นสัปดาห์มันมีกรณีที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีจะไปประชุมที่กัมพูชานะฮะแล้วก็ปกติเวลาที่นายกไปต่างประเทศเนี่ยเราจะมีทีวีพูก็คือทีวีภูมิก็คือเครือข่ายของฟรีทีวีที่เขาลงขันกันนะฮะเพื่อความประหยัดเพื่อความสะดวกนะฮะเวลานายกไปต่างประเทศเขาก็จะส่งช่องใดช่องหนึ่งนะฮะที่จัดคิวกันซึ่งคราวนี้ก็ถึงคิวของช่อง7ที่จะไปแล้วช่อง7เขาก็จัดลำดับนักข่าวของเขาว่าใครจะไปปรากฏว่ามุกไปลงที่คุณสมจิตนะว่าเครือสุนทรซึ่งเป็นนักข่าวช่อง7ที่รู้กันว่าเลือกข้างนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เคยถูกมวลชนเสื้อแดงประท้วงมาแล้วรัฐบาลก็ทำหนังสือแจ้งไปทางทีวีภูบอกว่าไม่เอานักข่าวติดตามไปแล้วเพราะว่า
มีข้อจำกัดทางเจ้าภาพอ้างทางเจ้าภาพทางกัมพูชาสรุปแล้วก็คือไม่ได้เอาไปทั้งองค์กรวิชาชีพสื่อก็โวยวายกันว่านี่เป็นการแทรกแซงสื่อถามว่านี่เป็นการแทรกแซงสื่อไหมอันดับแรกต้องบอกว่ามันเป็นรัฐบาลก็ทำไม่เหมาะสมนักนะครับรัฐบาลก็ทำไม่เหมาะสมนักแล้วก็แต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงผมว่ามันไม่ถึงก็เรียกว่าแทรกแซงสื่อมันเป็นการที่รัฐบาลตัดสินใจว่าปฏิเสธสื่อปฏิเสธสื่อหมายความว่านายกบินไปประชุมโดยที่ไม่มีสื่อตามไปด้วยไม่มีทีวีภูมิตามไปทำข่าวไม่ออกข่าวเนื่องจากว่าสื่อที่ตามคิวที่จะได้ไปเนี่ยเป็นคนที่เป็นไม้เบื่อไม่เมากับรัฐบาลอยู่พอดีถามว่าเขามีสิทธิ์ตัดสินใจอย่างนั้นไหมเขาก็ตัดสินใจทิ้งการประชาสัมพันธ์ตัวเองไปแต่ปัญหานี้ที่มันเราต้องเอามาพูดกันก็คือผมคิดว่าปัญหาของสื่อในเมื่อคุณเลือกข้างแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะทำอย่างไรต่อไปจะทำหน้าที่อย่างไรผมคิดว่าคุณสมจิตมีสิทธิ์ที่จะเลือกข้างมีเสรีภาพที่จะเลือกข้างมีเสรีภาพที่จะเสนอข่าวของเธอแต่ขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลเขาก็มีเสรีภาพของเขาเหมือนกันมีเสรีภาพของเขาเหมือนกันว่าคุณสมจิตถามเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบนะคุณสมจิตวิพากษ์วิจารณ์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้เหมือนที่คุณสุรนันท์ตอบโต้นะว่าถ้าเลือกข้างอย่างนี้แล้วจะทำหน้าที่ได้ดีอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์นี่คือเรื่องของเสรีภาพที่ว่าคุณสมจิตก็มีเสรีภาพคนอื่นก็มีเสรีภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อเนี่ยจะมาเรียกร้องว่าตัวเองมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะฮะแต่ว่าคนอื่นห้ามวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องที่ว่าถ้าคุณสมจิตยังทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ก็ทำไปแต่รัฐบาลเขาไม่อยากตอบก็ไม่ตอบเขาจะวิจารณ์กลับก็วิจารณ์กลับไม่ใช่เรื่องแปลกอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะดำรงอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่อไปครับเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพที่เป็นข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเซ็นเซอร์หนังเช็กสเปียร์ต้องตายซึ่งผมคิดว่าโดยจุดยืนของคนที่รักประชาธิปไตยรักเสรีภาพเราก็ต้องมาเห็นด้วยถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้นะครับดูเนื้อหาเขาจริงๆแล้วดูตัวคนทำดูตัวผู้กำกับเนื้อหาของหนังเนี่ยก็พาดพิงคนเสื้อแดงพาดพิงเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม53นะฮะแล้วก็อาจกล่าวได้ว่าทัศนะของผู้กำกับเนี่ยนะฮะก็เห็นชัดว่าค่อนข้างจะอคติกับมวลชนเสื้อแดงนะแต่ว่าถ้าถามแล้วในหลักการเสรีภาพเราควรจะให้เธอฉายหนังเรื่องนี้ไหมผมว่าควรจะให้ฉายนะครับให้ฉายแล้วก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าการให้ฉายเนี่ยมันก็คือการเปิดเสรีภาพแล้วก็เป็นเสรีภาพที่ตัวเธอเองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะหมายความว่าถ้าฉายไปแล้วคนก็ไม่พอใจคนเขาวิพากษ์วิจารณ์คนเขาด่าว่าเธออะไรต่างๆเธอก็ต้องยอมรับเนี่ยอันนี้ก็คือเสรีภาพที่มันต้องมากับความรับผิดชอบผมคิดว่าสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนพระอาจารย์เกษียรเตชะพิระหรืออาจารย์สมศักดิ์เจียมเทรสกุลซึ่งก็พูดชัดเจนว่าดูแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่าวิจารณ์เสื้อแดงแต่เราก็ควรให้ฉายเพราะว่าถึงอย่างไรเราก็ต้องยอมรับว่าความคิดเห็นต่างต้องแสดงออกได้แต่ผมขอเสริมอีกนิดนึงอย่างเดียวว่าเมื่อมีความเห็นต่างเมื่อมีเสรีภาพแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะผู้กำกับหนังก็ต้องรับผิดชอบถ้าแสดงทัศนะออกไปแล้วมีคนไม่พอใจมีคนวิพากษ์วิจารณ์โต้กลับก็อย่าไปหาว่าเขาคุกคามนะครับสัปดาห์หน้าก็จะถึงวันสงกรานต์แล้วนะครับขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกปลอดภัยนะฮะผมจะไม่บอกว่างดเหล้าแต่ขอให้งดเหล้าตอนที่ขับรถนะครับเพราะเหล้ากับสงกรานต์เนี่ยมันคู่กันมาเป็นพันปีแล้วนะฮะถ้ากินเหล้าอยู่บ้านกินเหล้าเล่นน้ำมันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าเมาแล้วขับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะกำชับย้ำเตือนกันสนุกยังมีอรรถภาพนะครับขอบคุณครับ